ขายของออนไลน์บน Shopee และ Lazada ตอนนี้เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตให้นะครับเป็นการอัปเดตของปลายปีพ.ศ. 2565เป็นต้นไปนะครับก็คืออัปเดตล่าสุดนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามชมกันได้ครับสวัสดีครับผมรัฐภพและชตานามงนะครับถ้าคุณเข้าไปดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตนะฮะซึ่งที่จริงผมอัปเดตบ่อยมากแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นทั้ง Lazada และ Shopee เนี่ยนะครับอะไรๆก็ฟรีนะครับหรือว่าถ้าเก็บค่าธรรมเนียมก็เก็บต่ำมากๆนะครับแต่เนื่องจากว่าผ่านมาหลายปีแล้วฮะตอนนี้เขาก็ขาดทุนนะครับถูกไปเยอะก็พยายามที่จะเริ่มเก็บแพงขึ้นนะเก็บค่านั้นค่านี้แพงขึ้นนะครับทีนี้ผม อยากบอกก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะฮะนะครับก็คือทั้ง Lazada และ Shopee นี่นะฮะค่าใช้จ่ายผมเขียนคอจอนะการเปิดร้านนะฮะทั้ง Lazada และ Shopee เนี่ยยังฟรีอยู่นะครับยังฟรีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณไปเปิดร้านเนี่ยคุณยังไม่ต้องกลัวนะครับยังฟรีอยู่นะฮะอีกหน่อยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มีเกิดการปรับเปลี่ยนก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทั้ง2ที่นะครับก็คือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของเขานั่นเองผมจะเริ่มจาก Lazada ก่อนละกันนะครับเพราะว่า Lazada เนี่ยยังมีความซับซ้อนน้อยกว่า Shopee นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเอา Lazada ก่อนเนี่ยนะครับก็คือเขาแจ้งแล้วเนี่ยอันนี้ Lazada นะค่าปรับเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Marketplace จาก 1% เป็น 2% ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2565เวลา 0.00 นเป็นต้นไปนะครับทีนี้เอาสรุปเลยก็คือ 2% ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเขาจะคิดกับคุณเขาจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Marketplace เนี่ยคุณอาจจะงงมากนะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันคืออะไรครับก็คือค่านายหน้านั่นเองครับผมค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นซึ่ง marketplace ก็หมายความว่าเป็นร้านค้าแบบปกติฮะเพราะปกติ Lazada เนี่ยนะครับเขาจะมีร้านค้าแบบปกติกับร้านค้าแบบ last mall นะครับเนี่ยมีร้านค้าแบบ last mall เนี่ยคุณน่าจะถ้าคุณเป็นสาวก Lazada อยู่แล้วนะครับที่ซื้อของ Lazada บ่อยๆคุณจะรู้นะครับร้านค้าปกติกับราคาลาสมอลซึ่งราคาลาสมอลเนี่ยมันต่างกันยังไงราคาลาสมอลเป็นลักษณะที่ว่าต้องเป็นนิติบุคคลครับจดในรูปแบบทางส่วนจำกัดบริษัทอะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเขาเรียกว่าที่มันดูเป็นอีกระดับหนึ่งที่มันมาตรฐานในประมาณนั้นแต่ที่จริงแล้วราคาปกติก็โอเคแหละนะฮะเพราะว่าร้านค้าลาสมอลนี่ก็เปิดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับราคาปกติก็ขายได้แล้วแหละนะครับก็รวยแล้วแหละกับราคาปกตินะถ้าคุณเปิดทีเนี้ยอันเนี้ยที่เขากำลังบอกเนี่ยนะฮะที่ผมให้ดูจอคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ก็คือค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Marketplace ก็คือค่าในหน้าของร้านค้าปกตินั่นเองนะครับก็คือเป็น 2% นะฮะ 2% แต่ถ้ารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เนี่ยนะครับคูณ 7% ก็ไปจะเป็น 2.14% ครับโอเคนะฮะแต่ยังไม่จบครับเรามาดูอีกหน้านึงผมก็งงว่าเขาทำไมไม่ใส่ในหน้าเดียวกันนะมันจะได้จบอีกหน้าหนึ่งเฮ้ Lazada มีค่าเก็บค่าคอมมิชชั่นกับร้านค้า Last Mall นะฮะปกติราคา Last Mall จะมีการเก็บคิดค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 6% ต่อทุกรายการสินค้าที่ขายได้นะสูงสุด 6% นะครับแต่ว่าเนี่ยมันแล้วแต่ไงเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะ 4% เห็นไหมฮะอุปโภคบริโภคเนี่ยจะ 5% แต่เฉพาะพุ่มในพวกนี้นะอุปโภคบริโภคกลุ่มพวกนี้เท่านั้นนะครับ 5% ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นนะครับก็จะเป็นอันนี้นั่นเองเป็นอื่นๆคือ 6% นะครับก็คือสรุปก็คือร้าน Last Mall เนี่ยจะโดนค่าในหน้าไป 4-6% นั่นเองแล้วแต่หมู่สินค้านะครับทีเนี้ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 4.28 หรือ6.42 ฮะเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือบวก 7% เข้าไปนั่นเองอันนี้คือร้านค้า Last Mallนะครับแต่ให้คุณเน้นไปที่ตรงนี้แล้วครับปกติเนี่ยฮะโอเคแล้วจะมีค่าอะไรอีก
มีค่าในหน้าแล้วนะครับเวลามันจะมีอันนึงก็คือเวลาเขาโอนเงินนะครับที่คุณขายได้เนี่ยโอนคืนทางธนาคารให้คุณนะเขามีค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้คือพอดีเขาไม่ได้ทำหน้านั้นไว้นะครับแต่เขาเอามาไว้เป็นตัวอย่างตรงนี้ให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมค่าธรรมเนียมการขายคือคอมมิชชั่นอันนี้ของราคาปกตินะ 2% บวก 7% ก็จะเป็น 2.14 เนี่ยที่คุณเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีเห็นไหมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.21% อันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเวลาเขาทำตารางก็ชอบทำให้คนงงด้านบนนี้เขียน 2% และภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ไปเป็น 2.14 แต่อันนี้ 3.21 วงเล็บเป็นรวมภาษีไปแล้วนะฮะน่าจะทำให้มันเหมือนกันหน่อยที่จริงมันคืออะไรฮะที่จริงมันคือค่าธรรมเนียมโอนเงินนะโอนเงินคืนให้คุณเนี่ยนะครับอันนี้คือทั้งร้านปกติร้านลัสบอลนี่เหมือนกันเลยก็คือที่จริงมันเป็น 3% แหละฮะ 3% บวกกับอีก 7% คือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะกลายเป็น3.21% นั่นเองนะฮะเนี่ยผมทำงี้คุณน่าจะเห็นภาพได้โอเคนะครับ 3.21% ทีนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วฮะสำหรับ Lazada นะครับเดี๋ยวผมขีดให้นิดนึงนะครับจะได้เห็นแยกชัดเจนอันนี้ร้านทุกแบบนะครับโอเคนะฮะเอามารวมๆกันแล้วนะครับมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ฮะถ้าเป็นร้านปกติก็จะเป็น 5.31 ใช่ไหมเนี่ย 2.14 นะครับ 5.35 นะครับ 5.35% นะฮะร้านปกตินะฮะส่วนถ้า Last Mall ก็จะเป็น 7.49% นะครับหรือจะเป็น 9.63% นั่นเองนะครับอันนี้คือรวมภาษีนะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโอเคนะครับร้านปกติก็ 5.35 ลาสมอล 7.49 ถึง 9.63 นะครับเฉลี่ยประมาณ 10% นั่นเองนะเหมือนประมาณคูณ2เลยนะครับสำหรับลาสมอลนะฮะทีนี้นะครับเราจะมาดูที่ Shopee ต่อนะฮะดูที่ Shopee ต่อเดี๋ยวผมทำเส้นขั้นนิดนึงทำเส้นขั้นนิดนึง Lazada กับ Shopee นะครับมาดูที่ Shopee ครับนะฮะในคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนกันฮะนี่แต่มีความซับซ้อนเนี่ยเมื่อกี้ผมเลยมาทำการจะพูดเรื่อง Shopee ทีหลังนะครับที่จริงค่าธรรมเนียมสำหรับการจ่ายเงินทั่วไปรวมทั้งบัตรเครดิตธรรมดารวมทั้ง Shopee Pay Letter หรือว่า S Pay Letter เนี่ยนะฮะที่เป็นบัตรของ Shopee นะครับก็คือ 3% เห็นไหมเหมือนกันนะครับรวมแวตก็เป็น 3.21% นะเขาพูดตรงถึงตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับค่าธรรมเนียมธุรกรรมเนี่ยมันจะมีตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าใช้บัตรเครดิตพวกที่ผ่อนจ่ายนะหมายถึงว่าลูกค้าใช้นะฮะใช้ซื้อของที่ร้านค้าของคุณนะมันจะมีหลายแบบเลยนะถ้าเป็นบัตรเครดิตการ์ด3เดือนมันจะเป็นค่าธรรมเนียมนี้ 3.5% บวกแวตเป็นอันนี้นะครับ6เดือน 5% บวกแวตเป็น 5.35 นะครับ10เดือน5.5% บวกแวตหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะแวตคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็น 5.89 แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาผ่อนจาก Shopee Pay Later นะครับหรือ S Pay Later เนี่ยนะครับก็จะเป็นตามนี้นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าลูกค้ายิ่งกดแล้วแบบผ่อนเยอะจำนวนเยอะนะครับเขาจะหักคุณเพิ่มนั่นเองนะฮะจากหักร้านค้าเพิ่มที่จริงแล้วก็คือเขาก็ไม่อยากที่จะเอาเข้าตัวไม่อยากเข้าเนื้อตัวเองไว้ง่ายเพราะว่าทางธนาคารเองเขาก็จะเก็บดอกเบี้ยพวกนี้เพิ่มไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผลักมาให้คุณต้องเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะผมจะไม่เขียนละกันนะผมจะเขียนตรงนี้ว่าเป็นลักษณะเป็นเหมือนแบบพวกเงินสดและบัตรเครดิตที่ไม่ผ่อนนะไม่ผ่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูนะฮะอยากจะดูตรงเนี้ยเกี่ยวกับตรงเนี้ยเพิ่มเติมคุณเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะฮะ seller.shopee.co.th นะครับแล้วก็ /edu เนี่ย edu นะครับแล้วก็ /article นะครับไม่ต้องเขียนเลข article ตรงนี้ก็ได้นะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวคุณค่อยไปหาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยคุณลองไปดูอีกทีเพราะว่าถ้าผมมาเขียนตรงนี้แล้วคุณจะงงมากนะครับเพราะคนที่ซื้อนะครับแบบผ่อนชำระเนี่ยก็จะมันจะเป็นสินค้าประเภทที่มันมีราคาสูงนิดนึงนั่นเองนะครับคุณสามารถไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะฮะแต่ทำไม Lazada ไม่มีเพราะว่าปัจจุบัน Lazada ยังไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนจ่ายแบบนี้เท่าไหร่นะครับเขาก็เลยยังไม่แยกออกมาละเอียดมากนะผมก็เลยเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะงงไปกว่านี้นะฮะอันนี้คือค่าธรรมเนียมในการขายฮะก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่าคอมมิชชั่นเองไอ้ตรงเนี้ย 4-6% อันนี้คือเป็นในส่วนของ Shopee Mall ฮะนะฮะอันนี้คือส่วนของ Shopee Mall นะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ไปเพิ่มนะฮะ Last Mall กับ Shopee Mall อย่างนี้ละกันก็คือร้านค้าที่เป็นทางการนะฮะก็4-6เหมือนกันเห็นไหมดูทางหน้าคอมนะฮะ4-6เหมือนกันถ้ารวมแวตก็4.28ถึง6.42เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ร้านค้าปกติก็อยู่ข้างล่างนี่ไงค่าธรรมเนียมสำหรับ non mall seller ภาษาอังกฤษแล้วงง non mall seller ก็คือร้านค้าที่ไม่ใช่มอลนะครับก็คือร้านค้าที่ไม่ใช่ Shopee Mall นั่นเองก็คืออยู่ที่ 2% นะเหมือนกันเลยนะครับร้านค้าปกตินะถ้ารวมภาษีค่าเพิ่มก็เป็น 2.14 นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยนะสรุปแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะร้านปกติก็ 5.35 นะครับ last mall Shopee Mallนะฮะก็ 7.49 นะครับแล้วก็หรือ 9.63 นะครับแล้วแต่ประเภทสินค้านะครับแต่ว่าทาง Shopee เขาแยกหมวดสินค้ายังไม่ค่อยเยอะมากนะเขาแยกเป็นแค่อิเล็กทรอนิกส์กับสินค้าหมวดอื่นๆเท่านั้นนะครับแต่ Lazada ยังจะมีหมวดย่อยตรงนั้นอีกเนี่ยครับก็สรุปให้แล้วว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแถวๆเนี่ยนะครับราคาปกติตรงเนี้ยฟรีนะเมื่อก่อนราคาปกติทั้ง Lazada และ Shopee ฟรีครับแล้วก็ last mall เนี่ยคิดไม่ถึง 4-6% นี่ไม่ถึงนะมันจะน้อยกว่านี้หน่อยนึงนะครับก็ประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้ก็คือทยอยเพิ่มขึ้นมาแต่ผมคาดว่าเขาน่าจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วนะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไปเล่นส่วนอื่นเอานะครับอย่างเช่น Shopee เนี่ยนอกจากเปอร์เซ็นต์พวกนี้แล้วเขายังมีแบบว่าถ้าร้านค้าเข้าไปร่วมนะครับเข้าไปร่วมโปรแกรมอื่นๆเช่นโปรแกรมพิเศษส่งฟรีอะไรพวกเนี้ยนะครับมันหมายความว่าไงร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้รับการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นเช่นไปอยู่ในเมนูส่งฟรีเก็บโค้ดส่งฟรีอะไรพวกเนี้ยนะเมื่อพอเห็นมากขึ้นแล้วลูกค้ามากดซื้อตรงนั้นผ่านตรงนั้นนั่นก็หมายความว่าคุณจะเจอค่าธรรมเนียมไปอีกซึ่งตรงนี้ผมไม่บอกแล้วกันเพราะว่าทาง Shopee เขามีโปรแกรมหลายอย่างมากนะเดี๋ยวอาจจะ เสียเพิ่ม 1% 2 3% 4% 5% อะไรเงี้ยค่อนข้างซับซ้อนมากนะค่อนข้างซับซ้อนมากหลักๆถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าไปร่วมโปรแกรมพิเศษอะไรของเขาก็จะประมาณอย่างเงี้ยพอๆกับ Lazada นั่นเองเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยขายคุณก็ไปขายได้นะเพราะว่าจุดสำคัญคือมันเปิดฟรีไงเปิดร้านฟรีไม่มีค่าเช่าไม่มีรายเดือนนะฮะไม่มีค่าเช่ารายเดือนไม่มีอะไรสักอย่างเปิดฟรีแล้วเมื่อคุณขายได้คุณค่อยเสียอย่างนี้แฟร์มั้ยแฟร์นะแต่ถ้าร้านค้าที่เปิดมานานแล้วก็จะมีการแบบว่าบ่นนิดนึงนะฮะว่าโอ้โหมันแพงขึ้นเขาทยอยขึ้นทีละครึ่งเปอร์เซ็นต์ทยอยทีมาทีละนิดทีละนิดแต่จนสุดท้ายมันขึ้นมา 2-3 ปีติดๆนี่ก็เป็น 2% 3% แล้วอะไรพวกนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือขึ้นราคาไปนะฮะก็คงไม่ยากก็เป็นเรื่องปกติใช่มั้ยก็เหมือนคนทำกับข้าวหมูขึ้นน้ำมันขึ้นนะฮะตอนแรกก็ตรึงราคาสินค้าไว้ได้แต่มันตรึงไปนานๆมันก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับร้านค้าเก่าก็คือขึ้นราคาแค่นั้นเองแล้วกลัวคู่แข่งไม่ขึ้นใช่ไหมก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าค่าเขาขึ้นหลังคุณเขาก็ขายดีได้อีกไม่นานเพราะสุดท้ายเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องขึ้นเหมือนกันใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังแค่นั้นเองนะครับน่าจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมยังจะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการสมัครการลงสินค้าการใช้เครื่องมือต่างของทางแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมก็มาอัปเดตให้คุณจะได้เอาไปขายของออนไลน์บน Lazada และ Shopee ได้อย่างง่ายๆครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะรู้นะครับว่าสรุปแล้วมันอัปเดตเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งนึงครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้
ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ